หรอกงานแต่งอ่ะยิ่งท้องก่อนแต่งด้วยเดี๋ยวชาวบ้านเขารู้อ่ะอายเขาตายเลยหลิวผมว่าคุณลาออกจากงานที่ทำแล้วมาดูแลลูกกับแม่ดีกว่าถ้าจะไม่ให้ลูกฉันอ่ะได้พักบ้างเลยหรือยังไงนี่คนนะไม่ใช่เครื่องจักรอะไรนะเงินที่ผมให้คุณไปอ่ะหมดแล้วเหรอแม่ไม่ได้อยากได้หนูเป็นสะใภ้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะชุดนี้ก็สวยนะคะคุณผมว่าสวยดีนะครับเนี่ยค่ะเรียบดีเรียบแต่ดูหรูดีเอาตามที่แม่บอกนั่นแหละไม่ต้องจัดหรอกงานแต่งน่ะยิ่งท้องก่อนแต่งด้วยเดี๋ยวชาวบ้านเขารู้อ่ะอายเขาตายเลยคงพูดอะไรสักอย่างสิผมไม่กล้าขัดใจแม่รีบกินข้าวคิดดูนะท้องก่อนแต่งอ่ะพ่อแม่เรานั่นแหละที่จะเสียหน้ามันก็จริงอย่างที่แม่พูดเลยค่ะจะดูสิตั้งท้องได้ 3-4 เดือนแล้วแต่งไปอ่ะไม่มีใครเขาสนใจหรอกเสืองเงินเปล่าเงินก็เอาตามที่แม่พูดนั่นแหละค่ะพงเห็นไหมล่ะแม่บอกละว่าเมียเราเขาเข้าใจแล้วก็เชื่อฟังแม่อ่ะกินเยอะๆนะยิ่งท้องอยู่ด้วยขอบคุณค่ะแม่คะคือส่วนเรื่องบ้านหรือกับพงคุยกันแล้วว่าจะเช่าบ้านหลังเล็กๆอีกเป็นก่อนแต่ผมเพิ่งได้งานทำอยู่กับแม่ไปก่อนเดี๋ยวเรามีเงินเราก็ย้ายออกไปนะงั้นก็ได้ค่ะอยู่ด้วยกันนี่แหละลูกไม่ต้องไปเช่าให้เปลืองเงินเปลืองทองอีกอย่างแม่จะได้ช่วยดูแลหลานด้วยค่ะแม่ ผมซื้อน้ำเต้าหู้มาให้คุณด้วยนะอย่าลืมดื่มด้วยล่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมล่ะลูกอยู่บ้านเราอะสบายจะตายมีแต่คนคอยดูแลค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่จ้าเป็นไงบ้างคะทำงานมาทั้งวันคุณเหนื่อยไหมผมไม่เหนื่อยหรอกผมทำโอทีหลังเลิกงานเพื่อคุณกับลูกแล้วผมทนได้ขอบคุณนะคะอีกหน่อยคุณต้องทำงานคนเดียวแบกรับค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างคุณแน่ใจนะคะว่าคุณไหวไหวสิครับผมสัญญานะว่าผมจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีดูแลลูกดูแลคุณให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณค่ะมาเดี๋ยวเก็บของก่อนโอ้ยพงช่วงเนี้ยแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยลูกชอบปวดหัวแล้วก็หน้ามืดบ่อยแล้วแม่ไม่สบายแบบนี้จะดูแลหลานไหวไหมครับนั่นน่ะสิลูกโอ้ยแม่ปวดหัวอีกแล้วนั่งพักก่อนครับแม่นั่งก่อนครับนั่งก่อนครับพงแม่น่าจะดูแลหลานไม่ไหวแม่กลัวหน้ามืดแล้วก็พาหลานไปล้มหลิวผมว่าคุณลาออกจากงานที่ทำแล้วมาดูแลลูกกับแม่ดีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันจะไม่คุ้มเอานะถ้าฉันลาออกลำพังเงินเดือนของคุณอะมันจะพอใช้หรอเอาเธอหน้าคุณไม่เป็นห่วงลูกกับแม่เหรอ
ถึงเงินเดือนของผมจะน้อยกว่าคุณแต่ผมก็ดูแลทุกคนได้คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปลาออกปวดอีกแล้วลูกโอ้ปวดมากเลยโอ้หลิวตรงเสื้อแกเป็นคราบอะไรอ่ะว้ายโอ้ยตายแล้วน้ำนมฉันไหลฉันมัวแต่ยุ่งฉันไม่ได้ปั๊มนมให้ลูกเลยอ่ะแกจะยุ่งอะไรนักหนาแม่ผัวแกก็ช่วยเลี้ยงลูกไม่ใช่หรอมันก็ใช่ตั้งแต่ฉันตัดสินใจไปอยู่บ้านพงงานบ้านทุกอย่างรวมถึงทำกับข้าวฉันก็ต้องทำเองหมดถ้าฉันไม่ทำแม่ก็บ่นว่าฉันขี้เกียจพอฉันคลอดลูกมาแม่ก็ดูแลลูกฉันบ้างแต่หลักๆแล้วก็ยังเป็นฉันอยู่ดีแกไม่น่าไปยอมอยู่ในบ้านแม่ผัวแต่แรกก็รู้อยู่ว่าแม่ผัวแกมันปากหวานกลนเปรี้ยวใครๆเขาก็รู้กันก็ตอนแรกฉันคิดว่าแม่จะรักฉันและเอ็นดูหลานจริงๆนี่หายากอยู่หรอกที่แม่ผัวจะรักลูกสะใภ้จริงๆและที่ทำดีด้วยก็เสแสร้งกันทั้งนั้นแหละฉันลืมบอกเธอไปวันนี้ฉันจะทำงานวันสุดท้ายแล้วนะอย่าบอกนะว่าแกจะลาออกถ้าให้ฉันเดาแม่ผัวก็คงสำออยมียอมเลี้ยงลูกให้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกพี่พงษ์บอกให้ฉันลาออกไปเลี้ยงลูกเองเพราะแม่ดูแลไม่ไหวแกคิดดีๆนะแม่ผัวก็ไม่ชอบแกไม่ใช่หรอบ้านหลังนั้นก็เป็นของเขาและอีกอย่างเงินเดือนของพี่พงษ์มันก็น้อยมันจะไปพอใช้ในครอบครัวได้ยังไงแถมพี่พงษ์อ่ะมันเชื่อแม่มันมากกว่าเมียจะทำไงได้ล่ะถ้าถึงเวลานั้นจริงๆฉันทนไม่ได้ฉันก็แค่เดินออกจากบ้านนั้นแกคิดดูดีๆแล้วกันบางทีอยู่กับครอบครัวแย่ๆแบบนั้นเป็นฉันน่ะอยู่คนเดียวสบายใจกว่าเยอะอย่างนี้สิอยู่ดูแลบ้านทำกับข้าวทำงานบ้านถึงจะเป็นเมียที่ดีค่ะแม่อ้าวคุณซื้อของมาแล้วใช่ไหมรีบไปทำกับข้าวเลยผมหิวมากแล้วเนี่ยสายป่านนี้แล้วคุณไม่ไปทำงานเหรอคะผมไม่ได้ไปทำงานหรอกผมลางาน2วันนี่ถ้าจะไม่ให้ลูกฉันอะได้พักบ้างเลยหรือยังไงนี่คนนะไม่ใช่เครื่องจักรคุณคะเงินซื้อข้าวสารหมดแล้วนะคะคุณอย่าลืมโอนให้ฉันด้วยล่ะของเงินอีกแล้วเหรออะไรนะเงินที่ผมให้คุณไปอ่ะหมดแล้วเหรอนี่คุณว่าอะไรนะคะก็ผมถามว่าเงินที่ผมให้ไปอ่ะหมดแล้วเหรอเดือนนี้คุณขอเงินไป2ครั้งแล้วนะเงินน่ะไม่ได้หามาได้ง่ายๆฉันถามจริงๆเถอะว่าเธออะเอาเงินไปใช้อะไรหมดหรือว่าเธอเอาเงินไปให้ฝั่งนั้นใช้นี่แม่กับพงกำลังจะบอกว่าหนูผิดที่ใช้เงินเยอะงั้นเหรอคะใช่ถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครงานก็ไม่ทำอยู่แต่บ้านก็หัดประหยัดบ้างสินี่คุณลืมไปแล้วเหรอคะคุณเองนั่นแหละที่บอกให้ฉันลาออกหลิว
ผมว่าคุณลาออกจากงานที่ทำแล้วมาดูแลลูกกับแม่ดีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันจะไม่คุ้มเอานะนี่คุณหาว่าผมผิดเหรออยู่ด้วยกันมาไม่กี่ปีไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ใครกันแน่คะที่เปลี่ยนไปแล้วนั่นจะไปไหนล่ะรีบกลับมาทำกับข้าวอยู่ดีนะลูกสะใภ้คนนี้ไม่ได้เรื่องได้ราวเลยนี่เธอจะไปไหนน่ะแม่ไม่ได้อยากได้หนูเป็นสะใภ้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะหนูจะอยู่หรือไปมันคงไม่ต่างกันหรอกค่ะครอบครัวฉันอะมันไม่ได้มีเงินเหมือนครอบครัวเธอนี่ลูกชายฉันก็ไม่ได้มีหน้าที่การงานที่ดีส่วนตัวฉันก็คงเป็นนายผัวที่ไม่ได้เรื่องในสายตาของเธอสินะนี่แม่ยอมรับความจริงได้แล้วเหรอคะตอนที่หนูเข้ามาก็ไม่ได้มีพิธีรีตองหรือจดทะเบียนใดๆทั้งสิ้นแค่หนูเดินออกไปทุกอย่างมันก็จบจริงไหมคะแม่ฟังนะที่แม่ไม่อยากให้พวกเราจัดงานแต่งงานก็เพราะว่าสิ้นเปลืองและแม่ก็ไม่อยากให้คนอื่นมองลูกในทางที่ไม่ดีสู้เราเอาเงินนั้นเอาไว้ให้ลูกหลานใช้ในยามที่ลำบากจะไม่ดีกว่าเหรอแม่ต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้บอกเหตุผลนั้นกับเราตั้งแต่แรกและเนี่ยก็คือเงินของแม่ที่เตรียมไว้สำหรับจัดงานแต่งงานของลูกฉันบอกเหตุผลเธอไปหมดแล้วที่เหลือก็แล้วแต่เธอตัดสินใจเองก็แล้วกันฉันน่ะไม่อยากเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตลูกมากไปกว่านี้อีกแล้วแค่นี้ฉันก็ดูเหมือนแม่ผัวใจร้ายมากพอแล้วหลิวก็แค่อยากให้ทุกคนที่เนี่ยเห็นความสำคัญของหลิวบ้างหลิวก็เป็นคนมีหัวใจเหมือนกันนะคะแม่หลิวยอมลาออกจากงานที่ตัวเองรักเพื่อมาดูแลคนในครอบครัวหลิวก็แค่อยากให้ทุกคนน่ะรักและเอาใจใส่หลิวบ้างแม่ผิดเองแหละที่แม่ไม่ยอมพูดกับเราตรงๆแล้วก็ไม่กล้าแสดงความรักกับเราจนทำให้เราสองคนต้องมีปัญหากันแบบนี้ยกโทษให้แม่นะค่ะแม่ยอมคุยกันสักทีผมนี่แอคติ้งจะเหนื่อยแล้วนะครับแม่ต่อไปนี้แม่สัญญานะว่าจะช่วยดูแลหลานให้เป็นอย่างดีเลยจะไม่ทำให้ลูกทั้งสองคนเป็นกังวลเลยขอบคุณค่ะแม่ ขอบคุณนะคะ